มาถึงในหัวข้อสุดท้ายค่ะก็คือคุณประโยชน์นะคะก็คือทานแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมถ้าประโยชน์จริงๆใช่ไหมก็เหมือนกับเรากินผักผลไม้นี่แหละคือถ้าเรากินอาหารเรากินอาหารที่ดีๆเข้าไปร่างกายก็จะหยิบออกไปใช้เองนะครับแต่ว่าร่างกายเราก็จะซับซ้อนมันประกอบด้วยเซลล์แล้วก็ประกอบด้วยกับพันธุกรรมหลากหลายนะครับบางคนก็จะเห็นผลช้าบางคนก็เห็นผลเร็วบางคนอาจจะเห็นไม่เห็นผลเลยหรือบางคนก็เห็นผลมาสัจจันทร์มันอยู่ที่ร่างกายแต่ละบุคคลแต่ว่าพื้นฐานของสารอาหารแล้วก็ตัวของวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันเป็นสารที่เราต้องทานในการฟื้นฟูสุขภาพอยู่แล้วดังนั้นทานแล้วเห็นผลไหมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันคือตัวแทนจากผักและผลไม้ที่เรื่องเฉพาะเข้มข้นแต่ละเรื่องเนี่ยมาแยกคนละเรื่องกันนะครับแต่เรากินไปเพื่ออะไรก็กินเพื่อให้ร่างกายเนี่ยทดแทนในสิ่งที่เราไม่ได้กินจากธรรมชาติที่เราต้องไปสกัดมาค้นคว้าหามาอะไรเงี้ยแล้วบางคนสมมติว่าอาจจะดูแลตัวเองแล้วไปหาผักผลไม้กินแต่ทำไม่ได้ครั้งเดือนอาจจะทำได้แค่3วัน5วันแล้วก็เบื่อหรือไม่มีเวลาแต่อาหารสูตรแบบเจลเนี่ยจะตอบโจทย์คือกินเพื่อให้ได้ความสะดวกแล้วได้ต่อเนื่องคือถ้าเราจะได้สารอาหารดีๆแบบนี้เรากินตลอดทั้งเดือนได้โดยที่แบบไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปคั้นไปสกัดไปทำอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าสารอาหารบางตัวมันก็ไม่สามารถที่จะมีได้จากในจากธรรมชาติได้ด้วยคือมีแต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นเท่าคือต้องกินเป็นกิโลสมมติเราจะต้องได้ตัววิตามินซีเงี้ยเราต้องกินส้มสักครึ่งกิโลเงี้ยเท่าอาจจะน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยกินอย่างนั้นนะคะหรือเราอยากจะได้ถูกสารต้านโรคอ๋อชอบนี้ค่ะมังคุดมังคุดเนี่ยจะมีสารที่แซงโทนซึ่งช่วยในเรื่องต้านอักเสบได้ช่วยในเรื่องของพวกปรับระดับพวกความดันอะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะอยู่ที่เปลือกมังคุดอ๋อไม่ได้อยู่ที่เนื้อหรอคะมีนิดหน่อยแต่เราคงไม่แทะเปลือกใช่ไหมอ๋อมันอยู่ที่สีม่วงๆใช่ไหมแต่ว่าที่ใส่สีม่วงแต่ว่าไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันดีไหมมันมีดีแต่มันก็มีสารไม่ดีคือแซนแทนนินด้วยก็คือถ้าเราไปแทะเปลือกเนี่ยคือบางคนก็มีเอาไปทำยาด้วยนะครับอ๋อที่ว่าเอาไปตากแห้งตากแห้งมาทำยาแต่ปรากฏว่าก็จะมีปัญหาคือทำให้ท้องผูกอ๋อคือมันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีอยู่ในเปลือกมันถ้าเราไม่ใช้กรรมวิธีทางเภสัชในการสกัดก็คือเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่ดีออกมาส่วนที่ดีออกมาเนี่ยก็จะอาจจะได้ตัวไม่ดีไปด้วยใช่ถูกต้องครับอันนี้คือข้อเรียกปัญหาของการกินตามธรรมชาติแล้วสารสกัดก็จะเป็นตัวที่ช่วยสารสกัดราคาสูงคือเปลือกมังคุดเนี่ย1กิโลมังคุด1กิโลก็อาจจะได้เปลือกมา800กรัมแต่จะได้อีนี่มาหมายถึงว่าจะได้สารสำคัญได้มา1กรัมน่ะจะต้องใช้เปลือกแบบโอ้อาจจะประมาณสัก3โล5โลเยอะมากนะคะในการสกัดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสารสกัดมันคือสารที่พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนี่ก็คือเป็นประโยชน์ด้วยนี่คือความสะดวกของสารอาหารที่สกัดมาแล้วใช่มั้ยคะสินค้าสรรพคุณทั้งหมดนะคะที่เราพูดกันมาเนี่ยในตัวของสารอาหารรูปแบบเจลเนี่ยทุกสีเนี่ยมันดีขนาดนี้นะคะทำไมคะถึงมาให้คุณหมอไปจ่ายที่โรงพยาบาลคะอันนี้สงสัยมากๆเลยค่ะถ้ามันดีระดับเทพขนาดนี้นะคะกินแล้วดีทั่วบ้านทั่วเมืองไตก็ดีน้ำตาลก็ลดหัวใจก็ดีหลอดเลือดก็โล่งทำไมไม่ไปจ่ายเป็นคำถามที่ผมก็ถามตัวเองแล้วก็อยากจะถามตอนที่รู้จักเจลตัวบิพันเจลเนี่ยตอนแรกปีแรกโอ้ดีขนาดนี้นะมีคุณหมอมาบอกว่าดีมันดีอย่างนี้นะฮะโอ้ทำไมไม่ไปจ่ายที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่รักษาคนผู้ป่วยนะครับโดยหลักการ2หลักการหลักๆก็คือรักษาโรคที่เกี่ยวกับพวกติดเชื้อแล้วก็พวกอุบัติเหตุคือจะดีมากก็คือพวกผ่าตัดอย่างเงี้ยต้องอุบัติเหตุก็คงต้องใช้การผ่านะครับหรือปัญหาบางสุขภาพบางด้านอาจจะต้องใช้การผ่าเช่นการพวกใบพัดหัวใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรงพยาบาลต้องใช้1ก็คือใช้การผ่าตัด2ก็คือเขาจะใช้ยาที่เป็นเคมีเพราะว่ามีการวิจัยว่ามันออกฤทธิ์เร็วนู่นนี่นั่นนะครับยาก็จะเป็นสารสังเคราะห์เป็นหลักนะครับแล้วก็เขาจะจ่ายกันแบบมันมีราคาตั้งแต่ถูกๆเลยสารเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์บางเม็ดก็บาท1 2บาท5บาท10บาท20บาทนะครับแต่เวลาเขามาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยราคามันจะอัพขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นคือเราไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับค่าบุคลากรมีค่าสถานที่ค่าเครื่องมือเครื่องมืออะไรเงี้ยเขาก็จะบวกมาที่ค่ายาเป็นหลักดังนั้นยาปกติต้นทุนบาท2บาทเนี่ยในโรงพยาบาลก็อาจจะ30บาท50บาทต่อเม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเคยเจอยามะเร็งเม็ดนึงก็14,000ก็มีนะครับใช่เคยเจอเหมือนกัน
นะครับว่าเขามีการวิจัยกว่าจะได้ออกมาสักตัวหนึ่งนี่นั่นเนี่ยแต่สารอาหารหรือเป็นอาหารเสริมเนี่ยไม่มีจ่ายในโรงพยาบาลอ๋อก็คือส่วนใหญ่ที่คุณหมอจ่ายต้องเป็นกลุ่มยากลุ่มยาเพราะว่าคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาพวกอาหารเสริมเนี่ยเราสามารถที่คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่หาซื้อเองได้โดยถ้ากฎหมายเนี่ยยาต้องจ่ายโดยหมอใครแนะนำก็ได้อาหารเสริมอ่ะใช่ครับอาหารเสริมที่สามารถจะซื้อหาเองได้ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรือจะซื้อจากบริษัทที่เขามีการพัฒนาวิจัยออกมานะครับโดยยาเนี่ยพัฒนาวิจัยมาเพื่อในการรักษาโรคโดยตรงนะฮะโดยที่ว่าเอาสารเคมีไปทำปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกายเราแต่อาหารเสริมเนี่ยไม่ได้รักษาโรคโดยตรงอาหารเสริมออกแบบมาเพื่อร่างกายทานเพื่อหยิบเอาไปใช้ยูยาร่างกายด้วยตัวเขาเองในนั้นอาหารเสริมจึงไม่ได้ถูกกำหนดให้จ่ายโดยคุณหมอเพราะเราต้องซื้อเองได้แล้วอะซื้อเองได้เราแต่คุณหมอสามารถที่จะคุณหมอก็จะมี2ประเภทคือคุณหมอที่เขาจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารเขาก็อาจจะแนะนำแล้วเราไปซื้อหาเองครับคือบางท่านก็จะชื่นชมแล้วเขาก็เราไปซื้อสมมติว่าป่วยบ่อยใช่ไหมไปหาวิตามินซีซื้อเองนะค่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอาหารเสริมเราซื้อเองได้แล้วมีการผ่านมาตรการเรื่องอาหารและยาเนี้ยให้เราเลือกซื้อเองแต่ยาก็ผ่านคุณหมอดังนั้นคนละอย่างกันงั้นโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คืออาหารเสริมบางอย่างเนี้ยราคามันสูงอยู่แล้วมันจะไม่มีมาร์จิ้นรับไม่ได้เช่นอาหารเสริมราคามันจะสูงไงสมมติว่าอย่างอาหารเสริมที่4,000กว่าเนี้ยถ้าโรงพยาบาลเนี้ยจะต้องมาบวกค่ามาร์จิ้นต่างๆเนี้ยเขาขาย8,000-9,000หมื่นกว่าบาทต่อกล่องเนี้ยก็โรงพยาบาลก็คงจ่ายไม่ไหวคงมีคนว่ามันทำให้ราคาสูงจังดังนั้นยากับอาหารเสริมยังไงแล้วอาหารเสริมราคาจะสูงกว่าเพราะสกัดจากธรรมชาติแต่ถ้าเป็นยาจะเป็นสกัดจากที่มันแพงมันเป็นเครื่องลิขสิทธิ์เรื่องของการวิจัยมากกว่าดังนั้นโรงพยาบาลเขาจ่ายยาถูกแล้วอาหารเสริมเลือกซื้อเองนะครับกับทุกท่านก็เลือกซื้อเองเรียนรู้แล้วก็ซื้อเองได้ถ้าผ่านคุณหมอก็คงจะกล่องละหมื่นนะครับอ๋อจริงๆถ้าเกิดว่าผ่านทางโรงพยาบาลจริงๆเมื่อกี้ที่คุณจะบอกว่ามีหมอมีคุณหมอที่เขาจะมีตอนนี้จะมีศาสตร์มาศาสตร์เอ็นไทยจริงหรือการด้วยศาสตร์ชะลอวัยใช่จริงก็คือเป็นชะลอวัยเขาก็จะมีคุณหมอด้านนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญเช่นสารอาหารเสริมบำบัดนี่แหละกลุ่มนี้เขาจะใช้แบบว่าเขาบอกว่าเรารักษาโรคโดยใช้อาหารคือเรากินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาเหมือนอาหารคือบางคนกินยาเหมือนอาหารคือกินวันละ20เม็ดอ่ะกินยาเคมีเป็นกำกับตับไตพังอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือเป็นปัญหาของคนยุคนี้แต่ว่าแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเขาจะใช้อาหารเป็นยาคือไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเท่านั้นกินผักผลไม้ต้องกินอะไรกินอะไรกินอะไรไม่ควรกินอะไรนี่เป็นต้นแล้วก็อาหารเสริมกินด้วยอะไรแบบที่มันกินยากเช่นน้ำมันปลาแล้วกินปลาไม่ได้ถึงก็กินน้ำมันปลาอย่างนี้เป็นต้นเสริมอย่างนี้เป็นต้นสารต้านอนุมูลอิสระเรากินผักผลไม้ถึงใช่ไหมก็อาจจะกินพวกบางตัวเนี่ยไรสโตรทอนนี่นั่นอ๋อทานกลุ่มที่มันช่วยเสริมเลยโดยตรงกับเซลล์เลยโดยตรงใช่ครับก็เลือกซื้อเองเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจากคุณหมอก็ได้แสดงว่าของคุณหมอกลุ่มนี้นี่จะเขาเรียกว่าจะ preventive ป้องกันจะเป็นหลักการป้องกันใช่ไหมคะคือแบบป้องกันดังนั้นก็ใช้สารอาหารเป็นตัวบำบัดไปเลยก็มีใช่ก็จะใช้องค์รวมอีกแบบใช้องค์รวมคือเป็นเวชศาสตร์ชะลอวัยไม่ได้อาหารเสริมเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการหลับที่เพียงพอการใช้ชีวิตทั้งหมดใช่ไหมเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องอาหารก็จะเป็น4 อ 5 อ นี่แหละครับช่วยในเรื่องของการดูแลใช่ดังนั้นการที่สารอาหารเสริมไม่มีขายในโรงพยาบาลหรือบางทีก็จะมีจ่ายก็จ่ายง่ายๆเช่นพวกวิตามินซีเป็นต้นก็ลองไปดูสิครับเม็ดมันถูกกว่าหรือเปล่ามันไม่ใช่ถูกนะมันจะแพงกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไปหาซื้อเองได้ใช่ใครหลายคนที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมักจะบอกจะเจอคุณหมอจะบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องเอาที่โรงพยาบาลเราไปซื้อเองก็ได้แล้วที่อย่างบางท่านอย่างเงี้ยค่ะแบบจะเอาตัวเนี้ยตัดสินใจละอยากทานอาหารเสริมเนี้ยแล้วเอาไปปรึกษาคุณหมอเราควรจะพูดถึงสารสกัดที่มันอยู่ในนี้มากกว่าที่เราจะแบบเอาซองเนี้ยหรือยี่ห้อนั้นไปให้ดูเพราะว่าไหมคือแบบหมายถึงก็อย่างที่คุยกันมาตั้งนานเนาะหลายหัวข้อเนี่ยคือคุณหมอจะมี2 กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม
ที่เป็นแบบว่าใช้แผนปัจจุบันเลยก็คือเน้นใช้ยาการผ่าตัดเนี่ยแล้วเขาอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องของสารอาหารเพิ่มเติมหรือเขาไม่ได้สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำคือก็แนะนำให้กินยาหรือรอผ่าตัดอย่างเดียวนะครับซึ่งก็เป็นคุณหมอกลุ่มนึงกับอีกคุณหมอกลุ่มนึงที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คำตอบนะก็คือกินแต่ยาเนี่ยไม่ใช่คำตอบนะมันน่าจะมีอะไรที่เป็นธรรมชาติบำบัดบ้างนะครับก็จะมาศึกษาเรื่องสารอาหารบำบัดเนี่ยข้อเหล่านี้ก็จะเขาจะรู้จักสารบางตัวแต่เขาจะไม่รู้จักยี่ห้อเพราะเรามีอาหารเสริมในโลกนี้เป็นหมื่นๆชนิดอ่ะแล้วเขาจะรู้จักแบบเม็ดผงน้ำแต่เจลเนี่ยจะไม่รู้จักหรือซองแบบนี้บางทีรูปร่างอาจจะดูเหมือนขนมดูแล้วปุ๊บมันค่อยคืนเริ่มต้นอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือพอเขาไม่ได้ดูเปเปอร์เอกสารเขาอาจจะไม่รู้ว่าข้างในมันสารอะไรเราไปปรึกษานะเช่นถ้าเป็นเรื่องหัวใจเราจะผมจะกินโคซาคิวเทนมีวิทอรีแอมเฟนิทีนมีโพลิโคโซนอลเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยได้ไหมถ้าเป็นกลุ่มสายทางด้านคุณหมอด้านชะลอวัยในกลุ่มที่เขาเรียนเรื่องสารอาหารเขาจะรู้จักแล้วบอกอ๋อกินดีอันนี้กินไปคู่กับรักษาได้เลยนะถ้าเราไปบอกถามยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างคุณหมอบางคนก็ไม่ได้แบบว่าจะมากินอาหารเสริมแบบเจลพอเขาไม่รู้จักจริงแต่บางคนนี่เขาก็จะรู้สารอาหารว่าเป็นโคซาคิวเทนดียังไงอย่างเงี้ยถามเงี้ยเขาก็จะตอบได้แต่ว่าเขาก็จะได้เราทานได้แล้วเราก็บอกเราอาจจะบอกอันนี้เป็นเจลนะพอเอาเอกสารให้คุณหมอบางคนใจเปิดใจเขาก็จะยินยอมแต่คุณหมอบางท่านก็ไม่รู้จักเขาจะเคยกินอีกยี่ห้อหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอย่ากินยี่ห้อนี้ไปกินอีกยี่ห้อหนึ่งก็มีเหมือนกันเพราะว่าคนเราถ้าไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าแนะนำแล้วความเป็นแพทย์เนี่ยเขาเวลาแนะนำอะไรเนี่ยมันมีผลกระทบเขาบอกว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคำที่ชี้เลยอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องแบบเชื่อหรือผู้ป่วยก็จะแบบดังนั้นเวลาการที่จะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะระวังมากกว่าคนทั่วไปดังนั้นปรึกษาได้ไหมได้แต่เราเอาชื่อสารไปแล้วเราควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะเราเองไม่ใช่ไปบอกยี่ห้ออันนี้ดีไหมนู่นนี่นั่นดีไหมบางทีหมอก็ไม่รู้หมอถามกลับแล้วมันคืออะไรมันมีอะไรไม่รู้อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าปรึกษาแบบไม่รู้ทั้งคู่อ่ะคือเขาเรียกว่าตาบอดคำช้างคู่อ่ะคุณหมอเขาอาจจะรู้ทุกเรื่องเอ้ยโทษนะครับไม่ได้รู้ทุกเรื่องเขารู้เรื่องสารอาหารแต่เขาไม่รู้ยี่ห้อทุกเรื่องนะครับทุกยี่ห้อดังนั้นแนะนำว่าปรึกษาเรื่องชื่อสารอาหารศึกษาก่อนคนที่จะไปหาคุณหมอปรึกษาว่าในตัวนี้มีสารอะไรก่อนแล้วเอาชื่อสารที่สำคัญเนี่ยไปถามเช่นฟูไคแดนแต่ฟูไคแดนนี่บางคนก็จะไม่รู้จักเยอะนะครับฟูไคแดนสารสีน้ำตาลอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้คุยกันที่เรื่องชื่อสารเนาะอย่าคุยกันที่ยี่ห้อนะคะก็คนรู้บ้างไม่รู้บ้างใช่นะคะก็คำถามเมื่อกี้ก็ได้ตอบไปแล้วนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำถามที่พบบ่อยในเรื่องของเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องเจลซัสเพนชันเทคโนโลยีนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันมีอีกหลากหลายสีนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้กับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่คุณรู้จักนะคะหรือว่าดูแลคุณอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะยังไม่เขาเรียกอะไรยังอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำนะคะว่าที่ตอบมาทั้งหลายวิดีโอเลยให้หลายคอร์สในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นแบบโลกปุ๊บมีการสรุปคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทานอาหารการคุมอาหารแล้วก็เรื่องอาหารเสริมในรูปแบบเจลด้วยในส่วนของเรื่องคำถามพบบ่อยเมื่อกี้นะคะก็จะมีอยู่ในพาร์ทหนึ่งนะคะซึ่งมันเหมือนยิ่งอ่านแล้วเราจะยิ่งตอกย้ำตัวเองนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเนาะแล้วก็อยากที่จะตอกย้ำตัวเองหรือจะเอาคอนเทนต์นะคะมาบอกกล่าวว่าหรือว่าพูดแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งถ้าเมื่อกี้ที่ได้ฟังคุณโจไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่เรามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะเรารู้ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาอ่านครับหลายคนก็ชอบดูนะครับเราก็พยายามนะคะทำทุกๆการเรียนรู้นะคะให้กับทุกท่านใครชอบอ่านนะคะใครอยากฟังก็ฟังวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พยายามนะคะทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณโจพยายามสื่อสารนะให้เข้าใจเป็นเนื้อเดียวกับตัวเองนะคะเข้าใจคนเดียวนะคะคือให้อยู่ในด้านของเรานะคะแล้วก็
การตอบคำถามเนี่ยมันจะไหลลื่นมันมาจากความเข้าใจกับท่องจำมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคำถามพวกนี้ถ้าเกิดคุณตอบได้หรือให้ความรู้ไปก่อนเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่เราอธิบายในส่วนของที่เป็นโครงสร้างโดยรวมเนี่ยนี่คือความรู้ที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้นะคะก็ลองไปถอดคำถามเหล่านี้แล้วก็ลองพูดไปในแนวของตัวเองนะคะเราอัดวิดีโอแล้วก็ทำสื่อเองตอบเองไลฟ์ไม่มีใครถามก็ไลฟ์เองก็ได้ค่ะคำถามเขาบ่อยนะคะที่เราเจอเยอะมากเลยนะคะเอาจากในนี้ละค่ะไปนั่งไลฟ์หน้าบ้านเลยที่เพจตัวเองได้เลยนะคะก็วิดีโอนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นระบบอีกระบบนึงที่จะทำให้คนใหม่ที่เข้ามานะคะดูรีรันได้อีกหลายรอบนะคะหรือคนเก่าที่เขาเรียกว่ากำลังทำธุรกิจอยู่แล้วบางทีส่งให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าได้ลูกค้าช่างสงสัยลูกค้าที่สงสัยลูกค้าปัญหาเยอะส่งให้เขาไปเรื่องฟังดูว่าในบางคนมีความไม่มั่นใจสูงคือคนเราไม่มั่นใจก็คงไม่เอาอะไรเข้าปากถูกต้องไหมครับใช่ก่อนที่จะเข้าปากได้เนี่ยเขาก็จะถามนะครับพอเขาได้ความรู้เขาจะไปพิจารณาเขาก็อาจจะเกิดความมั่นใจแล้วก็อาจจะได้ทดลองกล่องแรกยากสุดซองแรกยากสุดเอาเข้าปากแล้วกินดีหนึ่งเดือนครบจากที่ราคารู้สึกสูงมันจะไม่สูงมันจะกลายเป็นคุ้มหลังจากนั้นก็จะรู้สึกดีสุขภาพดีแล้วก็เริ่มบอกต่อนี่คือข้อดีของอาหารเซนเจลแล้วเขาก็จะจัดแจงงบประมาณของเขามากินด้วยตัวเองนะคะเพราะรู้ว่าสินค้าเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราก็จบการเขาเรียกอะไรนะเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video